ต้องบอกว่าวันนี้9พฤษภาคม2565มีหลายเรื่องที่เราต้องตามและที่แน่ๆโควิดบ้านเราก็เตรียมตัวจะประกาศเดือนกรกฎาคมให้เป็นโรคประจำถิ่นในวันที่22พฤษภาคมจะมีการเลือกผู้ว่ากทม.เขาก็ประกาศแล้วว่าเขาจะแยกอะไรนะเขตคูหาการเลือกตั้งสำหรับคนที่มีอุณหภูมิสูงอยู่ในขั้นเสี่ยงกับอุณหภูมิปกติอันนั้นก็ว่ากันไปการมีผู้นำเป็นมิติที่น่าสนใจแล้ววันนี้โลกปรับขยับไปเยอะพอสมควรล่าสุดโครเอเชียซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ติดกับรัสเซียแล้วก็ติดกับยูเครนก็บอกว่าพร้อมที่จะส่งอาวุธนะคะที่เรียกว่าเป็นอาวุธที่จะช่วยให้ยูเครนเนี่ยลุกแล้วก็บุกต่อได้ง่ายขึ้นคือยึดคืนพื้นที่ใช้คำนี้ดีกว่าในวันที่ฟินแลนด์เองสวีเดนเองซึ่งเคยเป็นประเทศเป็นกลางก็บอกว่าจะขอเข้าไปร่วมกับกลุ่ม NATO สิ่งเหล่านี้ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าโลกของความท้าทายหรือแม้กระทั่งบริบทของสิ่งแวดล้อมเราเห็นชัดๆอากาศเปลี่ยนแปลงมากฝนตกเสร็จร้อนอบอ้าวอีกแล้วแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวพี่กวีจะหยิบมุมมองที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังต่อขออนุญาตพี่กวีไล่ไปถึงเรื่องวิกตอรี่เดย์ของรัสเซียนิดนึงในอดีตกับวันนี้ทำไมก็ถึงบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์หลายๆอย่างแต่วันนี้ข่าวล่าสุดที่ออกมาดูเหมือนว่าจะมีการเฉลิมฉลองลดน้อยลงแล้วก็มีบางข่าวที่บอกว่ารัสเซียจะไปฉลองที่เมืองมาริอูโปยังไงดีครับประเด็นนี้ช่วยขยายความรู้ให้พวกเรานิดนึงจากประวัติศาสตร์ที่พี่ทำข่าวมาคือเรื่องนี้น่าสนใจมากสำหรับรัสเซียนะครับก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเทศต่างๆมีบทบาทมากๆนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่รัสเซียที่สามารถเอาชนะนาซีเยอรมันได้นะครับและสิ่งที่รัสเซียได้ทำเนี่ยก็มีการนะพูดคุยกันมากเพราะว่าได้ช่วยเหลือนะครับทำให้สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยยุติลงได้ฉะนั้นถือว่าวันที่9เนี่ยเป็นวันชัยชนะแห่งยิ่งใหญ่ถึงบทบาทของรัสเซียต่อการต่อสู้นาซีเยอรมันนะครับการที่เน้นประเด็นนี้ก็เพื่อที่จะให้โลกเนี่ยของเราเข้าใจว่าทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพราะว่าบทบาทของรัสเซียนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 7-8 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในสงครามยูเครนเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์นะครับและประสบการณ์ต่างๆที่ทุกคนมีความน่าเชื่อถือต่อรัสเซียเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยก็ถูกลบเลือนหายไปนะครับครั้งนี้เนี่ยบังเอิญนะครับว่าสงครามในยูเครนเนี่ยไม่สามารถจบสิ้นลงตามที่ปูตินเนี่ยต้องการนะครับเนื่องจากยุทธศาสตร์การบุกรุกครั้งนี้การวางแผนอะไรมีการตอบโต้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพจากยูเครนแล้วก็กลุ่มพันธมิตรของ NATO แล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งทำเหมือนกับว่าเป็นสงครามรบด้วยตัวเองโดยผ่านทหารของยูเครนนะครับฉะนั้นสิ่งที่วันนี้ปูตินทำก็คงจะแถลงนะครับบังเอิญตอนนี้ยังเป็นตีสามครึ่งนะครับคนปูตินกำลังเตรียมตัวหรือเพิ่งตื่นก็ตามเนี่ยเตรียมตัวที่จะพูดถึงชัยชนะของตัวเองนะครับในยูเครนก็คงจะมาประกาศว่ารัสเซียเนี่ยสามารถเข้ายึดนะครับบริเวณดอนบาสนะครับลูฮานส์ที่ได้เข้าไปมีปฏิบัติการพิเศษอย่างที่ทางรัสเซียเนี่ยพูดว่าไม่ได้เป็นสงครามนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าทางรัสเซียบอกว่านี่ไม่ใช่สงครามแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาบอกว่านี่ไม่ใช่สงครามตัวแทนนะครับตีกันไปตีกันมาแต่คนที่ต้องรับเคราะห์ก็คือคนยูเครนนะครับฉะนั้นจำประเด็นนี้ไว้นะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยบริบทเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยก็ต้องเจอว่าถ้าเกิดมีสงครามตัวแทนมีการส่งอาวุธให้กับกลุ่มต่อต้านในเมียนมาเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นขึ้นฉะนั้นรัสเซียเนี่ยคราวนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะพูดคุยมากจะเห็นว่าการเฉลิมฉลองการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์คราวนี้เนี่ยก็แสดงถึงความทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณศิริวัลพูดถึงแล้วเกี่ยวกับอาวุธไฮเปอร์ซูเปอร์ซอนิกซึ่งมีความเร็วกว่าเสียงหลายสิบเท่าเนี่ยทำให้รัสเซียเห็นว่าตัวเองเนี่ยยังมีเทคโนโลยีทางด้านยุทโธปกรณ์เนี่ยที่ก้าวไกลกว่าสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตามจริงแล้วก็ประเด็นนี้ยังต้องพิสูจน์ทราบกันอยู่นะครับครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันมหาชัยชนะของรัสเซียเนี่ยที่ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่เพราะว่ารัสเซียสงครามในยูเครนก็ไม่ได้จบสิ้นอย่างที่มุ่งหวังไว้ยังทำให้เศรษฐกิจแล้วก็การเชื่อมโยงกับยุโรปเนี่ยถูกตัดขาดออกไปถึงแม้ว่า
รายได้การซื้อขายจากน้ำมันที่มีราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยจะได้รับเงินตอบแทนอย่างมากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลระยะยาวนะครับเพราะว่าผลระยะยาวเนี่ยการที่ยุโรปไม่พึ่งพลังงานจากรัสเซียหรือก็อาหารหรือสิ่งที่ส่งออกจากรัสเซียเนี่ยมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียนะครับและนี่ก็จะเป็นประเด็นเมื่ออาเซียนมีการประชุมเมื่อ G20 มีการประชุมที่บาหลีรวมทั้ง APEC ด้วยซึ่งผมพยายามเน้นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้พยายามที่จะดึงเอาทุกคนเข้ามาประชุมนะครับเรารู้ว่ามีคู่อริมีสหรัฐอเมริกามีจีนแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะให้ผู้นำเหล่านี้เนี่ยเข้ามาพบปะกันระหวังว่าถ้าบรรยากาศดีๆเนี่ยสามารถเนี่ยเข้ามาพบหน้ากันเป็นครั้งแรกนะครับแล้วพูดคุยสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับกินต้มยำนะครับขนมสอดไส้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มีความรู้สึกดีๆนะครับผมก็คิดว่ามันก็จะช่วยได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะทำครับมีความคาดหวังอยู่เสมอเวลาที่เราทำเรื่องอะไรก็ตามและแต่ละประเทศตอนนี้ผู้นำต้องวิเคราะห์กลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงเราเห็นการแถลงข่าวของโฆษกในแต่ละประเทศมากขึ้นเห็นการเดินทางเยือนของผู้นำมากขึ้นในยุคที่โลกกำลังเจอความท้าทาย2ปีที่ผ่านมาคนทั้งโลกแม้กระทั่งคนไทยเราคิดว่าจะจบโควิดและชีวิตน่าจะกลับมาเหมือนเดิมจะได้มีความสุขได้แต่พอมีความขัดแย้งเกิดขึ้นที่ยูเครนรัสเซียผลที่เราได้รับตอนนี้ชัดมากเรื่อยๆราคาพลังงานแล้วก็กลุ่ม OPEC Plus เขาประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่เพิ่มการผลิตแต่สิ่งหนึ่งที่พี่กวีมาพูดอยู่เสมอว่าวันนี้ประเทศไทยเราโชคดีที่อย่างน้อยๆประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งยุติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับเรามานาน30กว่าปีกลับมาเจริญสัมพันธไมตรีแล้วถ้าไปถามกลุ่มท่องเที่ยวเขาบอกเลยว่าความหวังของเขาตอนนี้อยู่ที่นักท่องเที่ยวซาอุค่ะเพราะนักท่องเที่ยวจากจีนก็ไม่ง่ายที่จะกลับมาการติดเชื้อโควิดเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งของจีนถึงแม้จะลดลงแต่นโยบายซีโร่โควิดของจีนก็เป็นประการอีกด่านนึงพอพูดถึงเรื่องการติดเชื้อโควิดเราก็ต้องดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวที่เมื่อกี้พี่กวีบอกแล้วว่าญี่ปุ่นเองก็ปรับท่าทีที่เข้ามาในอาเซียนด้วยการส่งเสริมการศึกษาที่จริงญี่ปุ่นก็ทำมานานไทยเองก็มีความร่วมมือถึงจะมีสถาบันที่เรียกนะไทยญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมคะสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นก็มีในขณะเดียวกันถ้าใครติดตามฟ้าสายบายสิริวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดร.บวรทัศน์พูดชัดเจนว่าวันนี้ลาวได้รับความช่วยเหลือด้านการศึกษาทั้งจากญี่ปุ่นทั้งสหภาพยุโรปลงไปตรงนั้นเยอะมากลาวเลยกลายเป็นประเทศที่น่าจับตามองมากเหลือเกินข่าวล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้8พฤษภาคมประเทศลาวประกาศกลับมาเปิดพรมแดนระหว่างประเทศทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็อนุญาตให้ท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 เนี่ยเข้าประเทศโดยไม่ต้องตรวจโรคนั่นเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นชัดว่าเศรษฐกิจจะเดินได้ปากท้องของประชาชนจะเดินได้การเปิดประเทศสำคัญแต่การคุมโควิดก็ยังสำคัญแต่ที่สำคัญกว่านั้นพี่กวีคะมันมีประเทศหนึ่งตอนนี้สมาคมขนส่งทางอากาศมีสายการบินอยู่4สายการบินเขาออกมาประท้วงว่าเขาจะไม่บินแล้วเพราะว่าค่าน้ำมันที่แพงมากอย่างบ้านเราจะเห็นเรื่องรถบรรทุกขนส่งที่ออกมาเรียกร้องว่าจะหยุดบ้างไม่หยุดบ้างอะไรก็ตามแต่วันนี้ที่ต่างประเทศมีบางประเทศแล้วค่ะบอกว่าเดินทางไม่ไหวแล้วสะท้อนกลับมาเรื่องที่พี่กวีอยากบอกพวกเราต่อในวันนี้ว่าอาเซียนกับมิติต่างๆเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรที่ผู้ฟังฟ้าสายไปสิริวันควรจะได้รับรู้หรือมุมมองที่น่าสังเกตจากพี่กวีต่อเชิญค่ะคือตอนนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยในบริบทของอาเซียนแล้วก็อาเซียนในบริบทของเวทีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆไม่ใช่เฉพาะแต่ภูมิภาคนี้สงครามยูเครนเนี่ยมีผลทำให้นะครับสมาชิกต่างๆขององค์การสหประชาชาตินะครับไขน็อตแล้วก็เปลี่ยนท่าทีแล้วก็พยายามบางประเทศก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์บางประเทศก็มีการส่งต่อลูกต่างๆลูกไม้เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศต่างๆนะครับส่วนสำหรับประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีนโยบายที่ไม่เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นเรามีความจำเป็นที่จะมุ่งหน้าต่อไปนะครับผมเนี่ยมักจะใช้คำว่าขันน็อตก็คือบางนโยบายเนี่ยเราอาจจะต้องเข้มข้นขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เห็นท่าทีมากขึ้นแต่เรายังจะต้องเอาผลประโยชน์ของไทยเนี่ยนะครับเป็นใหญ่นะครับเราเนี่ยจะต้องเลือกข้าง
คนไทยแล้วก็นโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยตอบรับกับผลประโยชน์แห่งชาติของไทยคือเวลาพูดถึงนโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยมันมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยที่บรรดาสื่อมวลชนหรือว่านักวิเคราะห์เนี่ยเอามาเนี่ยมักจะไม่บูรณาการไม่มองอย่างทุกมุมมองนะครับฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันจะขาดบางประเด็นไปนะครับเพราะว่าการที่จะวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศอย่างสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีข้อมูลที่เรียกว่าเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านความมั่นคงทั้งที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยนะครับฉะนั้นอันนี้มีความสำคัญมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีฉันทามตินะครับอย่างผมยกตัวอย่างอินเดียเนี่ยเวลาอเมริกาถล่มอินเดียเนี่ยสื่อมวลชนทุกแขนงเนี่ยถล่มกับสหรัฐเงียบเลยในกรณีสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ตัดสินใจแซงชั่นรัสเซียตามสหรัฐเนี่ยไม่มีสื่อคนไหนเนี่ยตั้งข้อสังเกตเลยนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเปิดมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแต่ก็ไม่มีข้อสรุปก็คือก็ยังมีการพูดคุยกันโดยที่ไม่มีข้อสรุปทำให้กลายเป็นเสียงหนวกหูทั้งสองฝ่ายนะครับโดยที่ไม่คำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะครับฉะนั้นในรายการนี้ในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีบทสรุปให้เห็นเลยว่าการเจอกันระหว่างผู้นำอาเซียนเนี่ยกับผู้นำของสหรัฐโจไบเดนนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับว่าการพบกับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คือในคืนวันที่12นะครับตอนเย็นนะครับก็ผู้นำของอาเซียนเนี่ยก็จะไปที่ทำเนียบขาวนะครับคราวนี้เนี่ยจะไม่ได้เข้ามาแบบพร้อมกันนะครับก็จะมีรถตามเขาเรียกว่า alphabetic order นะครับตามตัวอักษรนะครับประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่ที่7นะครับที่จะเข้าไปแล้วก็โอกาสนี้เนี่ยที่สำคัญคืออะไรทราบไหมครับคุณศิริบาลก็คือว่าไบเดนเนี่ยจะมาต้อนรับนายกด้วยตัวเองที่ประตูรถเสร็จแล้วก็จะเดินเข้าไปแล้วจะมีโอกาสพูดคุยกัน2ต่อ2ช่วงนั้นแหละสำคัญนะครับช่วงนั้นแหละท่านนายกเนี่ยต้องชวนไบเดนบอกนี่อย่าลืมนะให้แวะมาเมืองไทยในวันที่18-19นะพฤศจิกายนไม่งั้นโกรธแน่เลยเพราะว่าในปี2003เนี่ยจอร์จบุชเนี่ยมาเมืองไทยปี2003มาเฉลิมฉลองตอนที่ประเทศไทยจัดงานเอเปกนะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชมกันยังพูดกันทุกวันนี้นะครับช่วงนั้นสำคัญก็อันนั้นเป็นคืนวันแรกก็จะหมดเวลาไปกับการรับประทานอาหารพูดคุยกันนะครับเลี้ยงแขกทีเดียวเนี่ย8ประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วต้องขอขอบคุณนะครับตอนนี้มีบางประเทศบอกว่าแหมไหนๆจะเลี้ยงแล้วเนี่ยให้มันเป็นยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่ได้เหรอรับรองอย่างเป็นทางการเลยนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น state dinner นะครับแต่ทางสหรัฐบอกว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับตามปฏิเลสารัฐจะไม่ทำอย่างนี้ฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นเนี่ยในวันที่13เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันประมาณ2ชั่วโมงนะครับพูดคุยกันหมดเลยทั้งประธานาธิบดีทั้งรองประธานาธิบดีคามาลาฮาริสก็จะมาร่วมด้วยตอนแรกเนี่ยทางสหรัฐบอกว่าอุ้ยไม่เอาอ่ะเจอยากๆดีกว่าอาเซียนบอกไม่ได้เจอพร้อมกันไปเลยนะครับแต่ไทยเนี่ยค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่าทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมนะครับจัสตินออสตินเนี่ยรอยออสตินนะครับเขาอยากจะพบกับฝ่ายไทยเพราะว่านายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยฉะนั้นจะมีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือนะครับทางด้านความมั่นคงก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีการฝึกร่วมนะครับคอปเปอร์โกซึ่งเป็นใหญ่ที่สุดนะครับมีประวัติศาสตร์มาเป็นเวลาตั้งแต่ปี1979ฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนะครับฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเวลาผู้นำไทยไปเยือนประเทศไหนหรือคนไหนเยือนมาเนี่ยไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปตีประเด็นมันเป็นเรื่องการดำเนินวิธีสบายนะครับทางด้านต่างประเทศที่มีการกระชับเราก็ต้องเดินทางไปสหรัฐก่อนหน้านี้ท่านดอนก็ไปจีนมานะครับต่อไปล่ะจะต้องไปเยือนยุโรปเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการเมืองการทูตเนี่ยถูกกระชับขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะกระชับพื้นที่นะครับกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความเชื่อมโยงเนี่ยระหว่างผู้นำเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าทางไบเดนเนี่ยพยายามสร้างสิ่งหนึ่งซึ่งสหรัฐไม่เคยสร้างก็คือความใกล้ชิดส่วนตัวกับผู้นำอาเซียนในกรณีนี้นะครับจากประสบการณ์ที่เป็นนักข่าวนะครับผมจำได้ผมทำข่าวเมื่อปี2000
15นะครับ2014ที่ในกรณีของเมียนมานะครับแล้วต่อมาการประชุม2015ที่มาเลเซียนะครับไบประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยเขามาเยือนอาเซียนเนี่ยเจอผู้นำ7ครั้งแล้วก็มาเยือนอาเซียน11ครั้งมีความใกล้ชิดกันมากพอบอกว่าจะประชุมพิเศษนะครับชักจูงเลยนะครับต่อหน้าต่อตาอะไรทุกคนตอบหมดเลยว่าจะไปแต่ในกรณีของไบเดนเนี่ยใช้เวลา6เดือนแล้วตกลงเวลากันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่อยากบอกว่าความใกล้ชิดของผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับนายกก็ดีหรือระดับของรัฐมนตรีต่างประเทศก็ดีสำคัญมากนะครับก็ที่น่าสนใจก็คือว่านายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยอยู่มานานก็มีความคุ้นเคยกับผู้นำของอาเซียนดีแล้วก็ผู้นำของสหรัฐดีนะครับกับ EU ดีแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือในระดับส่วนตัวเนี่ยมีสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเด็นหนึ่งซึ่งรายการนี้เนี่ยย้ำเสมอก็คือความน่าเชื่อถือของผู้นำระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีบทบาทมากที่ทำให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าคราวน์พรินซ์เนี่ยมงกุฎราชกุมารเนี่ยบินซาวมอนเนี่ยเจอท่านนายกรัฐมนตรีที่ญี่ปุ่นตอนประชุม G20 นะครับก่อนหน้านี้นะครับพอเจอกันเนี่ยก็ปิ้งกันเลยว่าเราสามารถพูดคุยกันได้จึงทำให้การฟื้นฟูครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างโดยไม่มีข้อแม้ใดๆนะครับแล้วนี่ก็จะมีการแต่งทูตในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็รู้ชื่อรู้ตัวกันแล้วแล้วก็จะมีคณะจากไทยเนี่ยไปเยือนหลังจากที่คณะนี้เนี่ยไปประชุมอาเซียนซัมมิตกับสหรัฐก็จะเดินทางต่อไปซาอุดีอาระเบียครับคุณศิริวรรณครับเป็นหมายงานที่น่าสนใจมากที่คุณบอกให้เห็นชัดว่าเวลาเราเห็นผู้นำออกนอกประเทศเนี่ยเขาจะมีหมายไปหลายๆประเทศผู้นำของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยก็จะเดินทางไปในฐานะผู้นำอาเซียนจะได้คุยกับไบเดนตั้งแต่ลงจากรถเพราะไบเดนจะมารับที่รถนั่นเป็นนาทีทองที่เมื่อกี้พี่กวีบอกว่าน่าจะมีบทสนทนาอันนี้เรายังเดานะคะเราไม่รู้ว่าจริงๆพูดหรือเปล่าพอบทสนทนานั้นน่าจะมีประโยคที่ว่าชวนผู้นำสหรัฐมาในการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นการแสดงตัวว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่ถูกการยอมรับหรือเป็นประเทศที่เป็นกลางถึงใครจะขัดแย้งกับใครก็ตามถ้าผู้นำประเทศนั้นๆมานั่นเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราตั้งหัวข้อกันว่า Victory Day ที่รัสเซียกับยูเครนมาเจอกับยุโรปกับระเบียบโลกใหม่ที่ยุโรปอาจจะต้องไม่พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียพี่กวีอยากบอกอะไรกับหัวข้อนี้กับเวลาที่เหลือ3นาทีสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือว่ามันชัดเจนมากว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องขยายความสัมพันธ์นะครับกับทุกๆฝ่ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งโลกทั้งด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันมีการแบ่งแยกกันชัดเจนมากระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนสหรัฐอเมริกากับฝ่ายที่สนับสนุนรัสเซียนะครับผมเนี่ยเน้นอยู่เสมอว่ายุโรปเนี่ยค่อนข้างจะโชคร้ายเพราะว่าประเทศรัสเซียซึ่งเป็นประเทศใหญ่มากเนี่ยถือว่าเป็นยุโรปเนี่ยทุกตัดขาดออกจากความเชื่อมโยงในทุกมิติเนี่ยก็จะส่งผลทั้งทางตรงทางอ้อมกับยุโรปนะครับแน่นอนยุโรปเนี่ยอาจจะมีความเข้มข้นความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันทางด้านความมั่นคงนาโต้ขยายสมาชิกขึ้นรวมทั้งสวีเดนกับฟินแลนด์ความมั่นคงเข้มแข็งขึ้นแต่ความมั่นคงของมนุษย์ล่ะความมั่นคงของสังคมที่จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับความกังวลเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญนะครับสหรัฐที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ยุโรปเนี่ยที่มีความกังวลมากขึ้นนะครับประเทศจีนซึ่งตอนนี้แน่นอนก็มีการขยายอิทธิพลมากขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นความสัมพันธ์ของไทยเนี่ยกับทุกๆประเทศเนี่ยจะต้องมีดุลยภาพนะครับแล้วก็จะต้องดูขันน็อตเป็นเรื่องๆไปนะครับเพื่อที่ให้เหมาะสมเข้ากับเหตุการณ์นะครับโดยเรียนรู้จากอินเดียเป็นตัวอย่างนะครับผมเนี่ยชื่นชมอินเดียมากว่าอินเดียเนี่ยยืนหยัดเลยบอกว่าคุณจะว่าอะไรก็ตามไม่ต้องมาสั่งสอนดูตัวเองก่อนนะครับดูกระจกตัวเองก่อนยุโรปสหรัฐก่อนที่จะมาสั่งสอนประเทศเรานะครับเราต้องการความมั่นใจในลักษณะนี้เช่นกันนะครับแต่แน่นอนเราต้องเจมเนื้อเจมตัวครับคุณสิริวรรณเพราะว่าเราไม่ได้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ประเทศใหญ่นะครับเราเป็นประเทศ
อำนาจระดับกลางซึ่งพยายามถีบตัวเองพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็เอเปคเนี่ยจะเป็นตัวที่ประกาศนะครับแล้วก็ให้เราเห็นว่าเรามีพลังพลวัตทางด้านเศรษฐกิจแบบใหม่นะครับที่เรามีการพูดถึงไบโอเซอร์คูลาร์กรีนนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ดีฉะนั้นเราจะต้องมีนโยบายยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ดีให้กับคนไทยเองแล้วก็โลกภายนอกเองครับคุณสิริวัฒน์สิ่งที่พี่กวีบอกพวกเราบอกชาวฟ้าใสและบอกปุ้มสิริวัฒน์พรัตน์ขอบคุณแทนคนฟังวันนี้ด้วยที่หยิบหลายๆเรื่องซึ่งบางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสรู้อเจนดาหรือกำหนดการที่จะเกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีไทยที่ไปเยือนอาเซียนไม่ได้แค่ไทยทุกประเทศที่เป็นผู้นำอาเซียนก็จะได้คุยเป็นการเฉพาะระหว่างที่ไบเดนเดินนำเข้าไปในตึกเนาะประมาณนั้นนึกภาพแต่ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ในวันนี้ก็คือว่าระเบียบโลกใหม่ถูกพูดถึงมากขึ้นสหภาพยุโรปกลับมารวมตัวกันมากขึ้นเตรียมแผนที่จะไม่พึ่งพาพลังงานจากภายนอกโดยเฉพาะรัสเซียในวันที่เขาก็วิเคราะห์กันว่ารัสเซียจะหันมาผูกพันกับจีนมากขึ้นสะท้อนเห็นว่าตอนสงครามโลกครั้งที่สองรัสเซียกับจีนอยู่คนละแถบสหรัฐกับจีนอยู่แถบเดียวกันแต่วันนี้พอมี BI 1แถบ1เส้นทางกับยูเครนรัสเซียเราเริ่มเห็นภาพกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นมิติและการสร้างสมดุลของผู้นำการเมืองระหว่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เชื่อมกันเพราะโลกทั้งโลกพึ่งพาการผลิตที่เป็นสายใยซัพพลายเชนยาวมากสถานการณ์แบบนี้1นาทีสุดท้ายพี่กวีอยากพูดอะไรในวันนี้คะคือน่าสนใจมากคุณศิริวัฒน์พูดถึงแถบเส้นทางนะครับตอนนี้เนี่ยแถบเส้นทางมันชัดเจนแต่มีหลายเลนครับแถบเส้นทางเนี่ยมีหลายเลนฉะนั้นจะต้องเลือกเลนให้ถูกต้องนะครับจะเดินซ้ายเดินขวาเดินตรงไปนะครับตกเหวหน้าผาก็เป็นได้ฉะนั้นต้องอ่านเครื่องหมายให้ดีนะครับมีภาษาต่างประเทศเข้ามาด้วยฉะนั้นผมเนี่ยเห็นด้วยฉะนั้นแถบต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันชัดเจนมากเราจะต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดนะครับอย่างที่เราเรียกว่าเราสามารถรู้ทิศทางลมก่อนที่จะพัดแล้วก็หลังผลออกมาเป็นยังไงแล้วก็สำหรับผมพูดในรายการนี้ก็คือว่าในระหว่างที่มีฟ้าฝนคะนองเนี่ยเราจะทำตัวอย่างไรในช่วงที่อยู่ท่ามกลางอย่าให้หลังคารั่วอย่างที่ผมบอกเรามีบ้านห้องที่ดีปิดหลังคารั่วให้ดีปิดหลังคารั่วให้ดีก็คือยังไงคนข้างในต้องทำงานต้องรู้ว่าหลังคารั่วแล้วทุกคนเปียกฝนครับขอบคุณหลังคารั่วทุกคนจะเปียกฝนเพราะฉะนั้นทุกคนในประเทศไทยถ้าไม่มองไปในทิศทางที่สร้างให้ปึกแผ่นดินแน่นแฟนขึ้นก็เป็นหน้าเป็นจุดที่ต้องจุดๆได้พอสมควรวันนี้ขอบคุณพี่กวีจงกิจถาวรผู้สื่อข่าวอุโสสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อหลังจากนายรัฐมนตรีกลับมาจากสหรัฐแต่ไปเยือนที่ไหนต่อนะคะเมื่อกี้พี่กวีบอกสหรัฐเหรอฮะก็ไปเยือนที่ซาอุดิอาระเบียค่ะงั้นต้องติดตามตอนต่อไปขอบคุณพี่กวีมากขอบคุณจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดี